ก็แน่นอนนะครับจังหวะนี้นะครับทำการลดเกาะคู่ต่อสู้ไปนะครับแล้วก็รวมน้องเห็ดนะครับมาตีที่ตัวเดียวกันก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่4ของกิจกรรมฟังกัดไม่ใช่นิคัดกันแล้วนะครับโดยสำหรับในวันนี้เนี่ยครับจะมีทั้งด่านใหม่เมคานิกใหม่ศัตรูใหม่แล้วก็น้องเห็ดใหม่เพิ่มเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของด่านที่มีชื่อว่าสายฟ้าบังเกิดครับซึ่งด่านนี้เนี่ยจะมีศัตรูใหม่มา2ตัวนะครับโดยจะเป็นเสาแบบนี้ครับเป็นเสาอีลิทธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็เสาลมนะครับแบบนี้นะฮะเขาจะมีความสามารถนะครับในการทำกระจายติดมาด้วยนะครับทั้งนี้ในส่วนของกิมมิกด่านเนี่ยครับจะมีตรงส่วนของเจ้ามิสติกบัสนะครับซึ่งเจ้ามิสติกบัสเนี่ยครับถ้าเราส่งน้องฟังกัสไปเหยียบเขาจะทำให้เกิดไฟนะครับติดอยู่ที่ตัวคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ฝั่งเราเองเนี่ยครับจะมีน้องเห็ดใหม่นะครับซึ่งเป็นการปลดชุดสุดท้ายนะครับชื่อว่านักระบำวายุนะครับสำหรับคนที่หนึ่งนะครับคนนี้เป็นฮีลเลอร์ครับกดสกิล E สร้างวงนะครับฮิลที่ตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดนะครับฮิลเป็น AOE นะแล้วก็มีความสามารถนะครับแพสซีฟนะครับเป็นการบัฟชำนาญธาตุและความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับของทั้งทีมกับอีกคนนึงนะฮะชื่อนักเวทสายฟ้าฟาดเขาจะมีความสามารถนะครับในการติดตรงส่วนของสายฟ้าเนี่ยครับถ้าสมมุติเพื่อนๆกดสกิล E นะแล้วตรงส่วนของเพื่อนๆเนี่ยครับตัวละครเนี่ยครับไม่ว่าตัวไหนก็ตามนะครับมีการโจมตีออกไปนะครับอันนี้นะจะทำให้เกิดสายฟ้าตามไปด้วยนะครับทีนี้มาว่ากันที่ด่านก่อนนะครับตรงจุดนี้เนี่ยครับด้วยความที่มันมีการกระจายอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ปฏิกิริยาเกี่ยวกับไฟนะครับจะเกิดได้เยอะเป็นพิเศษเพราะเรามีตรงส่วนของแท่นไฟใช่ไหมผมจะค่อนข้างแนะนำนะครับให้พกไป2ฮิลเลอร์เลยหรืออาจจะเป็น1ฮิลเลอร์1เกาะนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วก็พยายามนะครับเล่นตรงส่วนของตัวละครนะครับที่มีสกิลหรือการโจมตีเนี่ยครับระยะกว้างๆหน่อยนะครับในที่นี้ผมจะเล่นเป็นน้องเห็ดซึ่งเป็นธาตุอันนี้นะฮะธาตุตรงส่วนของธาตุไม้นะครับเนื่องจากตีไกลพอสมควรนะครับบวกกับนี่ครับเป็นตรงส่วนของเจ้านี่ฮะเป็นเห็ดนะฮะน้องเห็ดที่มีความสามารถในการลดเกาะนะครับติดเข้าไปนะก็แน่นอนนะครับจังหวะแรกนะครับผมจะทำการรวมน้องเห็ดนะครับตีไปที่เสาด้วยกันก่อนนะครับแล้วก็ส่ง1คนมาเหยียบแท่นเพื่อให้ตรงส่วนของบัฟไฟเนี่ยครับมันเกิดออกมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เล่นระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยครับค่อนข้างที่จะมีการโดนดาเมจนะครับใส่ตัวเองพอสมควรเลยนะครับก็นี่นะฮะนี่ก็แน่นอนนะครับจังหวะนี้นะครับทำการลดเกาะคู่ต่อสู้ไปนะครับแล้วก็รวมน้องเห็ดนะครับมาตีที่ตัวเดียวกันก่อนนะครับโอเคฮิลไปครับจังหวะนี้สกิลครับเกาะไปนะครับแล้วก็ยิงในส่วนของอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราส่งเจ้าหมวกกลมโป๊กๆนะครับอันนี้ไปเก็บตรงส่วนของตัวเจลลี่นิดนึงนะฮะแล้วก็ฮิลไปก่อนนะก็จะไม่กดในส่วนของแฮนก็ได้นะครับช่วงแรกนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องที่เราจะทำปฏิกิริยานะครับที่เกี่ยวกับไฟจนโดนตัวเองด้วยนะครับต้องระวังกันนิดนึงนะนี่เสาใหม่นะครับผมแล้วนะครับก็รวมตัวนะครับแล้วก็ตีไปที่ตัวเดียวกันนะครับอันนี้น่าจะถอยไปเก็บเจลลี่พอดีนะครับเรียบร้อยนี่ฮะยิงแบบต่อเนื่องไปนะครับนี่มีมะฟึงตกด้วยนะครับแต่ว่าพอดีมันตกตรงจุดที่นั่นแหละฮะมันไม่สามารถที่จะทำดาเมจใส่ได้นะครับโอเคไปต่อนะครับตรงจุดนี้เนี่ย5ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาจะมาเกิดตรงส่วนนี้ซึ่งผมจะพอยต์โพซิชันแบบนี้ครับนี่เรากดฮีลไปก่อนนะครับ1สเต็ปนะครับแล้วก็อันนี้ครับเอาน้องเห็ดนะครับที่เป็นไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วกดสกิลไปก็จะโดนทั้งแผงนะนี่เกาะมาแล้วนะครับทำการยิงทิ้งนะฮะอันนี้แล้วเราก็ฮิวเพื่อนกันเล็กน้อยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะตายเอาก่อนนะเนี่ยฮะปฏิกิริยาอย่างเยอะนะครับอันนี้นี่ก็ฮิวไปนะครับผ่านกันไปแบบชิวๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค
คทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างดีกว่าสำหรับของรางวัลในวันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับเป็นกำจัดเมชินิคัทหรือก็คือเสาทั้งหมดเพื่อนๆจะได้อยู่ที่50ปรโมเจมแล้วก็ที่เหลือทำการท้าทายนะครับโดยที่ตบก่อน4นาทีแล้วก็มีฟังกัสนะครับที่เหลือบนสนามเนี่ยอย่างน้อย2ตัวก็จะได้ของครบไปนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ